เช้าวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครค่ะเกิดฝนตกหลายจุดนะคะถนนลื่นอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกหลายจุดทำให้การจราจรติดขัดค่ะ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตรวจพบปริมาณฝนอ่อนพื้นที่ฝั่งธนบุรีดอนเมืองสายไหมหลักสี่จตุจักรบางซื่อปริมณฑลอำเภอบางกลวยอำเภอบางใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกรด็ดอำเภอบางบัวทองเคลื่อนตัวทางทิศใต้ ขณะที่กองบังคับขออภัยค่ะขณะที่กองบังคับการตํารวจจราจรนะคะประกาศแจ้งข่าวพื้นที่โดยทั่วไปของกรุงเทพมหานครถนนเปียกลื่นเนื่องจากฝนตกเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะผู้ใช้เส้นทางโปรดเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่รถส่วนในเส้นทางในกรุงเทพมหานครเช้านี้ค่ะยังคงติดขัดหลายเส้นทางเริ่มตั้งแต่ถนนติวานนท์จากแยกสนามบินน้ํามุ่งหน้าไปแยกแครายรถหนานแน่นติดขัดท้ายแยกสนามบินน้ํานะคะต่อเนื่องจากถนนงามวงวานรถติดขัดเช่นกันค่ะ